ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิกเกอร์ดำสตูดิโอทำคลิปกันต่อไปยาวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านแมลงสัตว์กัดต่อยบรรเทาอาการด้วยการเปิดช่องพิกไข่ดำดูอ่ะผมล้อเล่นใครที่เคยเจอมากับตัวมันแสนเจ็บปวดทรมานเจ็บจี๊ดถึงทรวงในโดยส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์จำพวกต่อมยิ้มแตนพึ่งรวมไปถึงเหล่ามดทั้งหลายด้วยเป็นสัตว์เบสิกอ่ะที่มนุษย์โลกต้องเคยเจอใครไม่เคยเจอต่อยเจอกัดถือว่าเฉยในส่วนใหญ่อาการมักเบาลงภายในเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงบางทีหาอะไรคีบดึงเหล็กในออกอาการมันก็เบาลงเลยแต่ว่าในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นสัตว์กัดต่อยที่ไม่ธรรมดาใครดูนะครับต้องร้องไอ้ว่าสัตว์สายพันธุ์นี้มันมีจริงหรือวะเนี่ยกัดทีนะครับบาดแผลน่าตกใจสัตว์สายพันธุ์นี้มันช่างร้ายกาจซะเหลือเกินใครอยากเพลิดเพลินความสนุกไปลุยในอันดับที่1กันได้เลยแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์กดซับให้ผมด้วยเด้อซึ่งมันจะเป็นกำลังใจอย่างดีเวลาดูหนังฟินๆแต่ภาพไม่ชัดมันแสนจะเบื่อตรงนี้เลย Netflix Premium ในราคาเพียง129บาทจากปกติ419บาทลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลมีหนังและซีรีส์ให้ชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มสามารถชมได้ตลอดเวลาประวัติการดูไม่สูญหายด้วยมีการดูแลตลอดอายุการใช้งานและสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อสำหรับใครที่มีอยู่แล้วก็ย้ายมาดูกับเราได้ใช้เพียงแค่ ID Line บอกมาจากช่องผมลุ้นรับเงิน 30,000 บาททุกสิ้นเดือนไปเลยฟังมาขนาดนี้แล้วอย่ารอช้าใครที่สนใจคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน ID Line ที่หน้าจอได้เลยคุ้มสุดคุ้มขนาดนี้มาสมัครกันเยอะๆเด้อสัตว์กัดต่อยแสนเจ็บปวดในอันดับที่1แมงมุมแม่ไม้กัดก้นชายเซเวอร์เรื่องมันมีอยู่ว่าชายหนุ่มชาวอังกฤษวัย26ปีในระหว่างที่เข้าห้องน้ำที่บ้านชายคนนี้ก็ถูกแมงมุมกัดซึ่งเป็นแมงมุมแม่ไม้เราคงทราบกันดีว่าพิษมันนะครับร้ายกาจเพียงใดโดยปกติประเทศไทยจะไม่มีแมงมุมสายพันธุ์นี้มาก่อนเป็นสัตว์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศช่างเลวร้ายจริงๆใครกันนะหยิบมันเข้ามาถึงแม้สายพันธุ์นี้จะมีขนาดเล็กตัวใหญ่สุดขนาดไม่เกิน1เซนติเมตรแต่ว่าพิษของมันก็ร้ายแรงถึงชีวิตเลยเด้อโดนกัดเข้าไปทำใจรอเลยพอหลังชายคนนี้โดนกัดเสร็จก็ไปหาหมอรักษาปกติแต่สิ่งที่แปลกเลยก็คือแผลที่ไม่ยอมหายโดนกัดบริเวณโคนขาซ้ายชายคนนี้เศร้าใจโคตรเครียดเพราะเนื่องจากเวลานะครับผ่านมา5เดือนแต่แผลด้านหนักกว่าเดิม5เดือนแล้วยังไม่หายคิดดูถ้าเกิดเป็นเรานะโคตรเครียดแพทย์ชักเริ่มกังวลจึงตัดสินใจนำเนื้อไปตรวจสอบเลยทำให้ทราบข้อเท็จจริงว่ามันคือผลจากแมงมุมกัดตอนแรกนะครับชายคนนี้ก็ไม่แน่ใจหรอกว่าบาดแผลมันเกิดจากอะไรแต่ว่าตอนนี้มั่นใจแล้วแมงมุมไม่ไหม้นี่เองสัตว์กัดต่อยแสนเจ็บปวดในอันดับที่2สาวที่ปากบวมแก้มตุ่ยเพราะโดนตัวต่อขนาดตุ้ยนุ้ยต่อยเอาย้อนกลับไปในปี2016มีหญิงสาววัยกลางคนรายหนึ่งที่ริมฝีปากบนของเธอเป็นก้อนนูนปูดขนาดใหญ่ยังไม่พอนะครับแก้มด้านซ้ายของเธอด้วยโดยตัวต่อที่ต่อยเป็นต่อหัวเสือเลียน่าซึ่งหลายคนนะครับทราบกันดีว่าต่อสายพันธุ์นี้มันอันตรายเพียงใดขนาดลำตัวมันถือว่าใหญ่ใช้ได้ความยาวเฉลี่ย 3.5 เซนต่อยทีมีน้ำตาเล็ดจุดเด่นมันเลยก็คือมันสามารถต่อยได้หลายครั้งมากเลยต่อยแล้วต่อยอีกโดยที่ตัวมันนะครับไม่ตายปกติสัตว์สายพันธุ์นี้ต่อยแล้วตายอ่ะพีชีพตัวเองในสารพิษจะมีหลายชนิดมากเช่นฮิสตามีนเซโรโทนินและไคนีนเป็นต้นสัตว์สายพันธุ์นี้อันตรายถึงชีวิตเพราะหญิงคนนี้ถูกต่อยริมฝีปากด้านบนก็บวมตุ่ยอย่างที่เราเห็นนี่แหละบวมจนเธอเองนะครับก็ไม่อยากจะเชื่อว่าพิษส่งมันร้ายกาจขนาดนี้และยังลามไปแก้มด้วยเวลายิ่งผ่านไปมันก็ยิ่งบวมหญิงคนนี้อัดคลิปทั้งน้ำตาบ่นไปก็แอบขำหน้าตาตัวเองไปสัตว์กัดต่อยแสนเจ็บปวดในอันดับที่3รอยแผลไหม้ดำปี๋กับกิ้งกือขาโหดรอยไหม้สีดำเกรียมแดงที่เราเห็นอยู่มันเหมือนกับสิ่งของโดนไฟแก๊สลนไม่เหมือนอวัยวะคนแม้แต่หน่อยเดียวมันฟังดูอาจจะไม่น่าเชื่อว่ารอยแผลนี้เกิดจากกิ้งกือผมเองก็ไม่เคยเห็นเพราะโดยปกติเราจะมองว่ากิ้งกือจะเป็นสัตว์ไม่อันตรายแต่ความจริงแล้วระคายเคืองผิวมากเลยมันสามารถหลั่งสารเคมีที่เป็นพิษการเผาไหม้ของกิ้งกือมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเม็ดสีเฉพาะที่อาจเกี่ยวข้องกับความเจ็บปวดตอนที่โดนรอยแผลนะครับจะคล้ายกับแผลไฟไหม้รุนแรงหน่อยก็ผิวหนังอักเสบและถึงขั้นเป็นเนื้อลายได้เลยเด้อต้องตัดนิ้วถึงอ่ะเพราะหลอดเลือดแดงนะครับเกิดอุดตันเฉียบพลันอันตรายสะบั้นหันแหลกจริงๆฟังมาขนาดนี้ก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเจ้ากิ้งกือตัวเล็กตัวน้อยแต่พิษมันชะม้อยสุดโหดพิษของมันจะเป็นของเหลวสีจะออกค้ำๆปนน้ำตาลเป็นแผลยาวนาน 2-3 วันโดนไปทีมีเขตแต่ใครเผลอไปถูกเข้าให้เรารีบล้างด้วยน้ำสบู่ขัดๆถูๆอย่างแรงไปเลยให้พิษมันออกอ่ะถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นให้รีบบึ่งไปหาหมอเลยเด้อเดี๋ยวที่เป็นหนักกว่าเดิมสัตว์กัดต่อยแสนเจ็บปวดในอันดับที่4ตะขาบวิ่งเข้ารูหู
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นค่อนข้างยากที่มีตะขาบเข้าไปในรูหูโดยเด็กชายอายุ14ปีมีอาการปวดรูหูด้านซ้ายเป็นอย่างมากผสมกับการเจ็บด้วยพ่อแม่นะครับจึงรีบพาไปหาหมอพอแพทย์ตรวจสอบถึงขั้นตกใจว่าตะขาบมันเข้าไปอยู่ด้านในได้ไงกันเป็นตะขาบที่มีความยาวกว่า4นิ้วด้วยความใหญ่โตมหึมาจึงส่งผลให้เกิดรอยถลอกภายในแก้วหูของเด็กคนนี้ซึ่งเราคงทราบกันดีว่าตะขาบพิษมันก็ร้ายแรงเอาเรื่องแถมยังเสี่ยงติดเชื้อได้ด้วยส่วนใหญ่พอเจอกับจะมีอาการชาหากไม่ดูแลรักษาให้ดีมันอาจลามกลายเป็นแผลลึกแบบที่เราไม่อยากจะเชื่อและหลายคนฟังมาอาจจะสงสัยว่าตะขาบตัวใหญ่ขนาดนั้นมันเข้าไปในรูหูน้องชายได้ไงซึ่งเป็นช่วงที่หลับนั่นเองเด็กชายคนนี้จึงไม่รู้สึกตัวตอนที่มันคืบคลานเข้าไปพอมีอาการเจ็บๆตกใจตื่นขึ้นคุณแม่ก็รีบบึงพามาโรงพยาบาลก่อนนอนสลัดผ้าห่มหมอนให้ดีเด้อเผื่อมันอาจเข้าไปซ่อนตัวสัตว์กัดต่อยแสนเจ็บปวดในอันดับที่5แมลงดานาไอ้ยาชื่อคุ้นๆสังเกตจากภาพนี้ดูเป็นมือของชายคนหนึ่งที่ถูกแมลงดานากัดโดยข้อมูลแจ้งว่าพอหลังจากมือไปถูกตัวของมันรูเล็กๆนะครับก็เริ่มปรากฏภายในระยะเวลาไม่กี่นาทีตอนนั้นเขาบอกว่ามันช่างแสนเจ็บปวดสุดๆรอยบาดแผลขนาดนี้ไม่เคยเจอดูหน้าขนลุกเขียวถ้าเราลองสังเกตดูแมลงสายพันธุ์นี้มันจะแบกไข่ไว้บนหลังหน้าตาของบาดแผลเหมือนกับไข่ของมันเลยดูไปแล้วก็ไม่กระเชื่อแมลงสายพันธุ์นี้มีขนาดใหญ่พอสมควรความยาววัดได้ 5-10 เซนลำตัวส่วนใหญ่จะเป็นสีน้ำตาลเลยทำให้ดูราวกับใบไม้แห้งดวงตาจะเหมือนตุ่มนูนด้านหน้าลำตัวนะครับจะออกสีแบนๆขาคู่หน้ายื่นมาเพื่อจับเหยื่อมันจะอาศัยอยู่ในน้ำและบนบกแต่โดยส่วนใหญ่จะล่าเหยื่อน้ำเป็นหลักมันมีจงอยปากแหลมซ่อนไว้จู่โจมแต่ละทีคู่จะเร็วมันชอบออกล่าสัตว์ใหญ่แม้กระทั่งเต่าหรือว่างูไปจนถึงสัตว์ใหญ่กว่า10เท่ามันก็เคยล่ามาแล้วมันเลยกลายเป็นสุดยอดนักล่าแห่งท้องนาเลยนั่นเองและเคยมีคนนะครับถูกมันกัดอาการนี่สาหัสเลยก็ว่าได้ก็แง่แหละขนาดเต่างูยังไม่รอดคนโดนเข้าไปทำใจรอเลยเพราะว่ากันว่ามันเจ็บปวดกว่าแมลงกัดต่อยทั้งหมดที่มีบนโลกโดยมีผลเป็นเวลาหลายชั่วโมงมันสาหัสขนาดนั้นเฉียวสัตว์กัดต่อยแสนเจ็บปวดในอันดับที่6เห็บบุกโจมตีผิวหนังรอยแดงคล้ายกับจักรวาลเลยเด็กชายวัย6ขวบมีอาการกระสับกระส่ายเพราะเนื่องจากถูกเห็บกัดนั่นเองพ่อแม่ก็รีบเข้ามาดูแต่ว่ากลับไม่พบอะไรเลยจนกระทั่ง2วันต่อมาเด็กชายคนนี้เริ่มมีอาการคันบวกกับมีไข้อ่อนๆเลยพาไปหาหมอเลยสรุปเกิดจากการติดเชื้อที่ผิวหนังติดเชื้อแบคทีเรียพอส่องเข้าไปถึงขั้นตกใจซ้ำ2เพราะใต้ผิวหนังนะครับมีเห็บอยู่ขนาดตัวมีเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ1เซนรอยแผลจึงเป็นวงกลมขนาดใหญ่เหมือนจะมี2ชั้นด้วยอ่ะจะคล้ายกับตุ่มนูนบวมแดงบางคนที่แพ้หนักจะมีอาการไข้ขึ้นตามมาอีกและลามกลายเป็นลมพิษได้ในบางรายอักเสบเรื้อรังเป็นเดือนแม้ว่าจะมีการรักษาโดยการฉีดยาสเตียรอยเฉพาะที่ไปหลายเข็มแล้วก็ตามเวลามันกัดจะไม่ค่อยรู้สึกเจ็บเพราะเนื่องจากน้ำลายแต่ประกอบไปด้วยสารทำให้เกิดอาการชามันเสี่ยงทำให้เกิดหลายโรคเลยเด้อบ้านใครนะครับที่มีเห็บเยอะก็โปรดระวังกันด้วยและนอกจากอาการที่ผมกล่าวมามันยังสามารถเป็นอัมพาตได้อีกซึ่งในภาวะนี้อาจนำไปสู่ระบบหายใจล้มเหลวและร้ายแรงถึงชีวิตได้ไม่น่าเชื่อเห็บตัวหน่อยเดียวแต่ผลข้างเคียงมันก็เฟี้ยวใช่ย่อยเด้อดูแลสุขภาพตัวเองดีและทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าไว้ทางนี้เลยให้กดเลยกดเลยในส่วนใครชอบดูสปอยซีรีส์เกาหลีจิ้มดูช่องนี้ได้เลยรับรองฟินๆ